สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคุณสมบัติเรื่องเนื่องจากถือหุ้นสื่อนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องการถือหุ้นสื่อเนี่ยของคุณพิธาเนี่ยจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเอกสารต่างๆแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยที่สงสัยคือชื่อผู้ถือหุ้นในบอจ5เนี่ยทำไมเป็นชื่อคุณพิธาทำไมไม่เขียนวงเล็บว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะครับถ้าเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่มีข้อครหาเลยรอดนะครับรอด 100% ในส่วนของ ITV ผมจะอธิบายว่า ITV ณปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัททำสื่อยุ่งจริงใครจะได้เป็นนายกนะครับให้ไปถามสวครับผมให้ไปถามสวนะฮะสวเขาจะโหวตช่วยคุณพิธาไหมหรือสวจะงดออกเสียงนะครับไม่มีใครทราบได้นะครับอันนั้นมันเป็นด่านเขาเรียกว่าด่านอะไรเนี่ยน่าจะเป็นด่าน3นะครับสวด่าน1คือกกต.นะครับด่าน2คือศาลรัฐธรรมนูญด่าน3คือสว.นะครับด่าน4คือกองทัพครับผมด่าน4คือกองทัพนะครับกกต.จะประกาศวันไหนใกล้ประกาศแล้วแต่ไม่รู้จะประกาศครบ475คนหรือเปล่านะครับกกต.ก็ใกล้จะประกาศแล้วนะครับน่าจะเลือกตั้งซ่อมสักบางส่วนมั้งคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะครับสวัสดีคุณซิงซิงนะฮะคือสวยเนี่ยมันมีทุกรูปแบบนะทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับต้องฝากคุณวิโรจน์นะครับไปฝากตามคดีเรื่องลุกที่ป่าสงวนของคุณพิธาไอ้คุณอะไรนะคุณธนาธรด้วยว่าถึงไหนแล้วนะครับสวยเนี่ยปราบสัก2สัปดาห์เดี๋ยวมันก็เลิกนะครับเดี๋ยวมันก็เลิกมันไม่กล้าเก็บหรอกเพราะว่ามันไอ้รถบรรทุกเนี่ยมันบรรทุกเกินนะครับแล้วถนนมันทำไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าไอ้กรมทางมันกินค่าคอมมิชชั่นเยอะนะครับแล้วอย่างนึงคือสมมติถ้าไม่บรรทุกเกินน้ำหนักเนี่ยมันไม่มีกำไรนะมันไม่มีกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปราบสวยก็ส่วนนึงนะฮะไอ้สิ่งสำคัญคือทำถนนให้ได้มาตรฐานครับทำถนนให้ได้มาตรฐานเกือบ 100% ฮะจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพราะว่าสมมติถ้ารถมันไม่เกินน้ำหนักเนี่ยมันก็ขาดทุนมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะต้องทำถนนให้ได้มาตรฐานแล้วขยับน้ำหนักจาก55ตันเป็น65ตันหรือ70ตันอย่างเงี้ยแล้วถนนไม่พังเนี่ยโอเคทำให้ผู้ประกอบการก็ไปได้งานกรมทางหลวงก็ได้มาตรฐานกินค่าคอมมิชชั่นกินให้มันน้อยลงนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับเราไปกำจัดสวยโอเคมันกำจัดสวยได้แต่มันจะรถบรรทุกเนี่ยผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยมันจะไม่มีกำไรเลยแล้วจะไม่มีใครขนวัสดุก่อสร้างเพราะว่ามันขาดทุนนะครับมันขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นน่ะต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือทำถนนให้ได้คุณภาพนะครับและปรับน้ำหนักของรถบรรทุกเนี่ยให้มากขึ้นทำให้เขาขนน้ำหนักได้มากขึ้นทำให้เขาสามารถมีรายรับพอรายจ่ายของแต่ละครอบครัวนะครับนั่นคือต้นขั้วของสวยนะครับทำถนนที่มีมาตรฐานแล้วก็ปรับน้ำหนักขึ้นตำรวจเนี่ยก็ไม่กล้าเก็บสวยนะฮะเพราะฉะนั้นสวยกรมทางหลวงไม่ใช่สวยตำรวจทางหลวงก็จะไม่มีถ้าเราทำน้ำหนักทำถนนให้ได้มาตรฐานนะครับอย่ากินคอมมิชชั่นกัน 20-30% ด้วยกันทั้งระบบนะครับเอาให้มันน้อยๆถ้าน้อยๆเนี่ยถนนได้มาตรฐานแล้วปรับน้ำหนักขึ้นเมื่อปรับน้ำหนักขึ้นสวยของตำรวจทางหลวงก็จะไม่มีนะฮะก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ง่ายมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวิโรจน์เนี่ยแก้ปัญหาผิดจุดนะครับต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วรับรองว่าสวยก็จะไม่มีแล้วผู้ประกอบการรถบรรทุกก็ไปได้ถนนกรมทางหลวงชนบทก็ได้คุณภาพนะครับก็ได้คุณภาพคือทำถนนให้มันเรียบๆอ่ะแล้วแข็งๆอ่ะไม่ใช่ถนนแบบพระราม2อ่ะไม่เอานะครับถนนแบบพระราม2ไม่เอารถพังนะครับมาดูเรื่องคดีคุณพิธาเป็นยังไงบ้างคดีคุณพิธานะครับคุณอดิเทพไม่ต้องย้ำนะครับผมสอบตกครับยอมรับครับอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับ
ต่อมาว่าคุณพิธาเนี่ยจะรอดเกี่ยวกับเรื่องหุ้นสื่อทำยังไงครับนะครับมองเป็น2สเต็ปนะครับมองเป็น2สเต็ปด้วยกันนะครับคือสเต็ปเรื่องข้อบังคับของพรรคก้าวไกลก่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ยข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเนี่ยสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคห้ามถือหุ้นสื่อตั้งแต่ปี63จนถึงปี66นะครับเพราะถ้าถือหุ้นสื่อก็จะขาดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ขาดสมาชิกภาพการเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแต่เผอิญว่าพรรคก้าวไกลก็ฉลาดนะครับเขาแก้ไขข้อบังคับพรรคก้าวไกลในปี66เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงต้นๆปีก่อนสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นข้อบังคับพรรคก้าวไกลที่ใช้ก่อนเลือกตั้งณปัจจุบันนี้สมาชิกพรรคถือหุ้นสื่อได้กรรมการบริหารพรรคถือหุ้นสื่อได้เพียงแต่ว่าในช่วงปี63ถึงปี66เนี่ยจากนั้นเนี่ยคุณพิธาได้ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วสมัครใหม่แล้วหรือยังนะครับอันนั้นคือประเด็นที่1นะครับถ้าลาออกแล้วมาสมัครใหม่เนี่ยผู้สมัครส.ส.อีก500คนก็จะไม่มีความผิดนะครับก็จะไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ลาออกแล้วสมัครใหม่นะครับก็อาจจะมีความผิดได้เพราะว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคตั้งแต่63จนถึง66ต่อเนื่องจนถึงการแก้ไขข้อบังคับพรรคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องไปดูเอกสารราชการว่าเขาแก้ไขยังไงตอนที่เขาชี้แจงต่อกกต.และชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้กรณีที่ไม่พูดถึงเรื่องหุ้นสื่อนะพูดถึงว่าในกรณีที่เป็นหุ้นสื่อแล้วมันจะกระทบกับลูกพรรคหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูในรายละเอียดเอกสารว่ามีการสมัครใหม่ไหมหลังจากปี63ถึง66แล้ว66มาต่อ66ก่อนเลือกตั้งนะครับถ้าสมัครใหม่ก็จะไม่มีปัญหานะครับสมัครใหม่ก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่สมัครใหม่ก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าทำเอกสารย้อนหลังก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะการทำเอกสารย้อนหลังมันต้องขออนุญาตกกต.ถึงจะสมัครหัวหน้าไอ้สมาชิกพรรคใหม่ได้ในกรณีที่สมาชิกพรรคเดิมเนี่ยมันขาดคุณสมบัติเรื่องเนื่องจากถือหุ้นสื่อนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องการถือหุ้นสื่อเนี่ยของคุณพิธาเนี่ยจะรอดได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่มีคำพิพากษาตั้งแต่มีคำสั่งศาลตั้งแต่พ่อเขาตายแล้วเขาเป็นผู้จัดการมรดกที่ต่างว่าผู้ที่จะรับมรดกมี3คนแต่เขาเป็นผู้จัดการเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันต้องหารเท่าๆกันใช่ป่ะแต่ถ้าเขายังไม่ได้แบ่งมรดกเลยเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้แบ่งคงสถานะไว้เป็นผู้จัดการมรดกเฉยๆเนี่ยโดยที่ในพินัยกรรมไม่ได้เขียนอะไรไว้ก็แสดงว่าในส่วนของตัวคุณพิธาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกแต่ยังไม่ได้รับไอ้ตรงเนี้ยมีโอกาสรอดนะครับไอ้ตรงเนี้ยมีโอกาสรอดนะครับแต่ต้องไปดูเอกสารว่าหลังจากที่บริษัท ITV จำกัดมหาชนเนี่ยพ่อเขาถือหุ้นเนี่ยหลังจากปี49 19กันยาเสียชีวิตแล้วเนี่ยภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยคุณพิธามีการยื่นเอกสารไปที่บริษัท ITV จำกัดมหาชนไหมเกี่ยวกับเรื่องใบมรณบัตรเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยที่สงสัยคือชื่อผู้ถือหุ้นในบอ.จ. 5เนี่ยทำไมเป็นชื่อคุณพิธาทำไมไม่เขียนวงเล็บว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะครับถ้าเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่มีข้อครหาเลยรอดนะครับรอด 100% ในส่วนของ ITV ผมจะอธิบายว่า ITV ณปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัททำสื่อ 100% นะครับแม้จะถูกออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วเนื่องจากว่าผลประกอบการไม่ดีเนื่องจากถูกปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฟ้องร้องเอานะครับณปัจจุบันเนี่ยยังฟ้องร้องกันอยู่รอคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าบริษัท ITV เมื่อกิจการดีเนี่ยก็เป็นบริษัทจำกัดมหาชนเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อกิจการไม่ดีก็ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากว่ามันมีตัวแดงอ่ะคือหุ้นนี้มันซื้อขายไม่ได้เนื่องจากว่ามันขาดทุนอยู่ก็กลายเป็นบริษัทจำกัดมหาชนแบบปกติแต่ก็ยังสามารถดำเนินกิจการอื่นๆได้ตามวัตถุประสงค์เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ที่ไปจดทะเบียนที่กรมหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ITV อ่ะตัดจบไปได้เลย ITV ณปัจจุบันยังเป็นสื่ออยู่ 100% ยังรับงานสื่อผ่านบริษัทลูกนะครับยังมีกำไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือคุณพิธาเนี่ยจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าเป็นผู้จัดการมรดกจริงไปดูเอกสารราชการจากศาลได้ไปดูเอกสารที่เขาเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจากพ่อเขามาเป็นตัวเขาในบอจ.5ถ้าจำไม่ผิดนะในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อจะเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทำไมไม่เขียนว่าวงเล็บผู้จัดการมรดกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เหมือนการสลักหลังไว้ที่โฉนดที่ดินเนี่ยสมมุติถ้าพ่อแม่ตายใช่ป่ะพ่อแม่ยกให้ลูก4คนมันยังไม่ได้แปลงโฉนดใช่ป่ะมันจะเขียนชื่อไว้ทั้งหมด4คนเลยมันจะเขียนชื่อไว้ทั้งหมด4คนเลยหลังจากแยกโฉนดแล้วก็จะเป็นของใครของมันของใครของมันมันขึ้นอยู่ว่าเราเอาตังค์ไปจ่ายแล้วขอแบ่งแยกโฉนดแล้วรังวัดที่ดินหรือยังนะครับอันนี้คือรายละเอียดข้อกฎหมายแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับตรงไปตรงมาเลยนะครับรอดคือรอดไม่รอดคือไม่รอดนะครับอันนั้นคือข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณพิธาต้องไปสู้ด้วยเอกสารจากการที่เป็นผู้จัดการมรดกคำสั่งจากศาลหลังจากพ่อตายเมื่อหลังจากพ่อตายแล้วมรดกมันมีหลายชิ้นด้วยกันไปดูว่ามรดกแต่ละชิ้นเนี่ยคุณพิธาไปเปลี่ยนจากชื่อพ่อเป็นชื่อตัวเองเนี่ยใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างแล้วก็ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่ยื่นกับบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนแล้วเปลี่ยนมาเป็นชื่อตัวเองแต่ไม่วงเล็บว่าเป็นผู้จัดการมรดกไอ้อย่างเงี้ยอันนี้ถึงจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยคือผมเข้าใจเรื่องข้อบังคับพรรคผมเข้าใจเรื่องการถือหุ้นนะครับแต่การถือหุ้นตามป.แพ่งและพาณิชย์นะฮะถ้าจำไม่ผิดน่ามาตรา1615มั้งเขาบอกว่าถ้าการสละมรดกเนี่ยมันต้องสละทั้งก้อนนะสมมติมีบ้านมีรถมีหุ้นถ้าจะสละต้องสละหมดสละอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะแต่นี้ข้อกฎหมายยังไม่ชัวร์นะลองไปอ่านดูลองไปอ่านดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณพิธาไม่อยากให้ประชาชนเป็นกังวลหรือด้อมส้มกังวลหรือคนที่เลือกคุณพิธามากังวลเนี่ยเราก็ให้กำลังใจคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณพิธาควรจะเอาคำสั่งศาลออกมาตอนที่คุณพ่อตายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาตัวอย่างการโอนรถโอนบ้านแล้วก็โอนในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยในการยื่นเอกสารทางราชการเอามาชี้แจงเป็นพารากราฟเลยอันนี้เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องหุ้นนะครับว่าคุณยื่นเอกสารอะไรบ้างแล้วเอกสารการตอบกลับจากส่วนราชการมีอะไรบ้างจบเลยนะครับจบเลยนะฮะสมมติถ้าคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกยังไงก็รอดนะครับยังไงก็รอดแต่จะไม่รอดไอ้ตรงที่เปลี่ยนข้อบังคับพรรคจากปี66ไอ้ปี63กับปี66ถ้าคุณไม่ได้ลาออกแล้วสมัครใหม่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าคุณจะสิ้นสภาพตั้งแต่ปี63นะครับแล้วไม่สมัครใหม่มันคล้ายๆกับเคสคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเมื่อปี56เนี่ยผมจำได้ผมเป็นคนร้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องติดคุกแล้วก็เมื่อติดคุกเสร็จปุ๊บไม่ไปใช้สิทธิ์การไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะติดคุกอยู่แต่ประเด็นเรื่องการขาดสมาชิกภาพสมาชิกพรรคเพราะการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยถ้าติดคุก1คืน2คืน3คืนเนี่ยขาดสมาชิกภาพคุณจตุพรไม่ได้สมัครสมาชิกพรรคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคจึงขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.เช่นเดียวกับคุณพิธานะครับถ้าในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดกจริงนะฮะสมาชิกพรรคปี63ก็ไม่ขาด64ไม่ขาด65ไม่ขาด66ก็ไม่ขาดนะครับถ้ากรณีเป็นผู้จัดการมรดกจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกไม่จริงนะฮะเป็นผู้จัดการมรดกไม่จริงถือหุ้นสื่อนะครับเนื่องจากว่าเอกสารราชการเปลี่ยนจากพ่อมาสู่ลูกโดยที่ไม่ได้วงเล็บว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะครับคุณพิธาหลุดสมาชิกพรรคตั้งแต่ปี63นะครับจนถึงปี66นะครับแต่ถ้าปี66ไม่ได้สมัครใหม่เนี่ยก็จะขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรคปี66ด้วยก่อนส่งผู้สมัครส.ส.ลงแต่ถ้าสมัครใหม่ก็มีคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคเพราะข้อบังคับปี66ต้นปีเนี่ยก้าวไกลเนี่ยไม่ต้องถือหุ้นสื่อก็เป็นสมาชิกพรรคได้เป็นกรรมการบริหารพรรคได้สามารถส่งผู้สมัครส.ส.500เขตแล้วก็500เขตไม่กระทบถ้าจะกระทบก็กระทบเรื่องหุ้นสื่อเฉพาะตัวเท่านั้นนะครับอันนี้คือเหตุผลนะฮะนี่คือเหตุผลที่เรามาอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังเข้าใจนะครับการอธิบายข้อกฎหมายกับการสอบตกมันคนละประเภทกันนะครับการสอบตกนั่นคือประชาชนเขาเลือกให้คะแนนไม่ถึงจึงสอบตกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้านกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ด้านการเรียนการสอนมามันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นแยกประเด็นด้วยนะครับสอบตกคือประชาชนเขาเลือกไม่ถึงเขาเลือกน้อยนะครับเขาแค่นั้นเองนะครับถ้าสอบได้เนี่ยคนเลือกมากก็คือสอบได้นะครับแต่สอบได้เนี่ย
ก็จะต้องทำถูกกติกาตั้งแต่1 2 3 4 5นะครับส่วนในประเด็นกรณีการที่ยังไม่ได้ชี้แจงในกรณีที่บริษัทตนเองนะครับไปเซ็นค้ำประกันอยู่ประมาณหลายร้อยล้านด้วยกันเนี่ยอยู่ที่ปปช.เนี่ยหลังจากที่เคยเป็นผู้บริหารไม่แน่ใจว่ามีการเซ็นค้ำประกันด้วยหรือเปล่าแล้วโดนฟ้องด้วยหรือเปล่านะครับถ้าการเซ็นค้ำประกันเนี่ยหรือการประกันตัวผู้ต้องหาพวกเนี้ยเราถือว่าเป็นวงเงินเราต้องชี้แจงปปช.ด้วยนะครับถ้าชี้แจงปปช.ในกรณีประมาทเลินเล่อเนี่ยเขาอาจจะอนุโลมได้แต่ถ้าไม่ได้ประมาทเลินเล่อเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีจำคุกไม่เกิน4เดือนด้วยกันเพราะว่าการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินมีเจตนาอันเป็นเท็จเนี่ยจำคุกไม่เกิน4เดือนแล้วก็ปรับไม่เกินไม่กี่หมื่นนะปรับไม่กี่หมื่นแต่ตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีคล้ายๆกับไม่ได้ไปเลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งนายกอบจ.เลือกตั้งสจ.นะฮะแต่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเนี่ยถูกตัดสิทธิ์2ปีนะครับแต่ถ้ายื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์5ปีด้วยกันนะครับจึงชี้แจงข้อกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบคนไหนจะด่าจะว่าจะเป็นด้อมส้มจะเป็นด้อมทองที่เป็น FC ผมที่เป็นลูกทองลูกส้มไม่ว่ากันวันนี้พ่อทองมาอธิบายให้ลูกทองฟังเข้าใจมาอธิบายให้ลูกส้มฟังแล้วเข้าใจนะครับลูกส้มก็ไปบอกพ่อส้มด้วยว่ามงคลกิจอธิบายแบบนี้นะครับเป็นช็อต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 แต่ละเรื่องนะครับว่าแต่ละเรื่องจะแก้ปัญหายังไงแต่แก้ปัญหาคือเทคนิคการสู้ด้วยกฎหมายเนี่ยมันต้องดูข้อเท็จจริงถ้าข้อเท็จจริงเราถูกยังไงมันก็ถูกมันจะผิดไม่ได้ถ้าข้อเท็จจริงเราผิดยังไงมันก็ผิดใครก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ฝากพี่น้องด้อมทองไปฝากพี่น้องด้อมทองไปบอกด้อมส้มด้วยลูกทองไปบอกลูกส้มนะครับให้ลูกส้มไปบอกพ่อส้มนะครับว่าพ่อทองบอกพ่อส้มให้พ่อส้มไปเตรียมการแต่ละเรื่องหุ้นอย่างนี้เรื่องข้อบังคับพรรคอย่างนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งด้อมทองด้อมส้มทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรถูกว่าไปตามถูกอะไรผิดว่าไปตามผิดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ